ไปนะคะอาจารย์ค่ะตัวอย่างเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของคำราชาศัพท์ค่ะอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนป.3 นิดนึงเพราะว่าป.1 กับป.2 เนี่ยนักเรียนน่าจะยังไม่ได้คุ้นหรือไม่ได้เรียนมานะคะแต่ว่านักเรียนน่าจะเคยได้เห็นได้ยินจากข่าวในพระราชสำนักอยู่แล้วค่ะขั้นนำเนี่ยอาจารย์อาจจะนำข่าวในพระราชสำนักมาให้นักเรียนดูก่อนก็ได้แล้วก็ให้นักเรียนดูว่าคำเหล่านี้มีคำไหนที่แปลกๆที่นักเรียนไม่คุ้นหูบ้างไหมหรือว่าบุคคลที่นักเรียนเห็นในข่าวพระราชสำนักเป็นใครแน่นอนนักเรียนต้องรู้จักนะคะพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆค่ะหรืออีกหนึ่งเรื่องนะคะอาจารย์อาจจะให้นักเรียนเนี่ยลองอ่านเหตุการณ์ดูก็ได้ค่ะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเหตุการณ์นะคะคร่าวๆว่าเมื่อสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรตามที่ต่างๆก็ได้เสด็จไปเยี่ยมประชาชนในตลาดสดและถามความเป็นอยู่กับบรรดาแม่ค้าในตลาดแต่ก็มาถึงแม่ค้าปลาซึ่งพระองค์ได้ตรัสถามว่าปลาพวกนี้ขายอย่างไรจ๊ะแม่ค้าตอบว่าที่สวรรคตแล้วกิโลละ40บาทและที่เสด็จไปเสด็จมากิโลละ80บาทจ้ะเหตุการณ์นี้ทำให้ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จหัวเราะกันทุกคนเพราะอะไรในเรียนบางคนอาจจะเข้าใจบางคนไม่เข้าใจเราเข้าใจเพราะว่าแม่ค้าบอกว่าปลาสวรรคตเด็กก็อาจจะบอกว่าสวรรคตก็เป็นคำราชาศัพท์ใช้ได้แต่ใช้กับพระมหากษัตริย์ค่ะแต่ปลาเป็นแค่สัตว์ธรรมดาทั่วไปเราก็ไม่ใช้นะคะเราในเรียนก็จะเห็นความสำคัญได้ว่าเราเรียนเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะได้นำคำราชาศัพท์ไปใช้ให้ถูกต้องหรือว่าดูข่าวในพระราชสำนักนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าอ๋อถ้าเป็นพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ก็จะต้องใช้คำศัพท์อีกระดับนึงที่สูงขึ้นไปนะคะซึ่งระดับชั้นป.3เราจะไม่เรียนลึกค่ะคือเราจะรู้แค่คำศัพท์คร่าวๆเช่นคำราชาศัพท์หมวดร่างกายคร่าวๆนะคะอวัยวะภายนอกบางชิ้นเท่านั้นหมวดกริยานะคะหมวดเครือญาติและสมัยก่อนเนี่ยคำราชาศัพท์อาจจะหมายถึงคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็จะหมายถึงคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็คำสุภาพด้วยเราก็จะให้นักเรียนเรียนรู้คำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์ด้วยนะคะแล้วก็คำสุภาพที่นักเรียนควรใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเรามาดูสื่อการสอนกันเลยดีกว่านะคะตัวอย่างกิจกรรมที่จะให้นักเรียนเล่นนะคะอย่างที่กล่าวให้อาจารย์ทราบคร่าวๆแล้วนะคะว่าคำราชาศัพท์ป.3เราจะไม่เรียนเยอะค่ะเราให้นักเรียนเน้นรู้จักแค่ว่าเช่นมือคือพระหัตถ์แล้วสามารถนำไปแต่งประโยคคร่าวๆได้นะคะแต่ว่ายังไม่ต้องลงลึกไปถึงรายละเอียดว่าประโยคจะต้องมีเป็นคำนามหรือว่าต้องเป็นคำกริยาราชาศัพท์ต้องมีคำว่าทรงตรงไหนไม่มีตรงไหนเราไม่เรียนละเอียดถึงขั้นนั้นนะคะให้เรียนรู้จักคำราชาศัพท์แล้วเอามาแต่งประโยคอย่างง่ายอย่างคร่าวๆพอค่ะเพราะฉะนั้นเกมนี้นะคะเราจะให้นักเรียนเนี่ยเล่นเป็นการฝึกความจำก่อนจำเรื่องคำราชาศัพท์ในการเกมเปิดป้ายจับคู่ให้เล่นเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะกลุ่มแรกเรื่องเปิดแผ่นป้ายก่อนเบอร์1ถึงเบอร์8เนี่ยจะเป็นรูปภาพเบอร์9ถึงเบอร์16จะเป็นคำราชาศัพท์นักเรียนต้องเลือกเปิดป้ายจับคู่ให้ถูกนะคะค่ะเรามาดูวิธีการเล่นกันนะคะสมมุติว่ากลุ่มที่3ได้เล่นก่อนค่ะเปิดมาเป็นเบอร์3เป็นแว่นตาก็จะต้องหาคำศัพท์ให้ถูกนะคะว่าคำราชาศัพท์คำนั้นคือคำว่าอะไรสมมติว่าเขาเปิดมาเป็นเบอร์12ฉลองพระองค์ยังไม่ถูกต้องอาจารย์ก็ปิดกลับไปก่อนค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่4ได้เล่นค่ะสมมติกลุ่มที่4เปิดมาเป็นรูปพลิกนะคะพลิกปึ๊บเป็นรูปหวีคำราชาศัพท์คืออะไรสมมติว่าเปิดมาจับคู่กับเบอร์16พระธรรมรงค์ยังไม่ใช่เราก็ปิดกลับไปนะคะวนกลับมาที่กลุ่มที่1เหมือนเดิมค่ะสมมุติกลุ่มที่1อยากเอาอันนี้ค่ะอยากเอาแว่นตาเปิดมาเป็นแว่นตานะคะเราก็เลือกจับคู่กับเบอร์10ถูกต้องแล้วนะคะก็เป็นฉลองพระเนตรนั่นเองกลุ่มที่1ก็จะได้รับคะแนนสะสมไปค่ะกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2ก็เล่นต่อนะคะถ้ายังไม่ถูกอาจารย์ก็พลิกกลับไปก่อนแล้วพอถูกอาจารย์ก็เปิดเป็นคำเฉลยไว้ให้นักเรียนแบบนี้นะคะก็จะช่วยนักเรียนในด้านของการฝึกความจำทั้งคำราชาศัพท์แล้วก็มีสมาธิในการจำตำแหน่งรูปภาพแล้วก็คำศัพท์ต่างๆด้วยค่ะThank you.
วิธีทำนะคะของเกมเปิดป้ายจับคู่ค่ะจันก็จะมีฟิวเจอร์บอร์ด1แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นนี้นะคะความกว้างยาวเนี่ยก็คือ65คูณ80เซนติเมตรค่ะแล้วเราจะต้องนำมาตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยมในที่นี้เนี่ยตัดได้ทั้งหมด16ช่องแต่ถ้าอาจารย์อยากตัดให้เป็นช่องใหญ่มากขึ้นนะคะอาจารย์ก็เว้นแต่ว่าก็จะได้ช่องน้อยลงแทนไม่เป็นไรค่ะวิธีการนะคะถ้าอาจารย์เอา16ช่องเนี่ยแต่ละช่องจะมีความกว้างตรงนี้นะคะก็คือประมาณ5นิ้วค่ะแล้วก็ความสูงตรงนี้คือประมาณ6นิ้วนะคะแล้วเวลาที่เราตัดออกมาแล้วเนี่ยด้านหลังเราก็จะใช้ซองถุงพลาสติกใสอะค่ะคราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นถุงแก้วใสๆที่เวลาเราซื้อมันก็จะมีขนาด4คูณ6นิ้วเราก็จะเอามาแปะใส่กับฟิวเจอร์บอร์ดอันนี้ได้พอดีเลยนะคะพออาจารย์ตัดออกมาแล้วได้16แผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละแผ่นมันก็จะมีขนาดเท่ากับที่เราตัดออกมาเลยแต่มันจะพลิกยากนะคะถ้าอาจารย์อยากให้มันพลิกง่ายมากขึ้นเนี่ยอาจารย์ตัดขอบมันออกไปอีกอย่างละนิดนึงสักอย่างละ2มิลลิเมตรก็ได้ค่ะมันก็จะทำให้เวลาที่เราหมุนเนี่ยหมุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนสิ่งที่เราจะใช้เป็นแกนในการหมุนเนี่ยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ใช้ลวดก็ได้นะคะแต่ในที่นี้เราใช้เส้นเอ็นก็จะขึงง่ายนิดนึงนะคะก็คือเวลาตัดฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยอาจารย์จะต้องตัดตามแนวนอนเพราะว่ามันจะมีรูอยู่ให้อาจารย์สำหรับร้อยเอ็นเลยนะคะอาจารย์ก็นำเส้นเอ็นเนี่ยมาร้อยลงไปตามรูเลยให้มันตรงกันไปเรื่อยๆแล้วก็ข้างหลังก็มัดปมนิดนึงแล้วก็ติดสกอตเทปเอาไว้นะคะก็เสร็จแล้วหลักการก็คือมันก็จะพลิกไปพลิกมาได้แล้วแล้วก็นำถุงพลาสติกอย่างที่บอกอาจารย์นะคะอันนี้จะเป็นขนาด4 คูณ 6นิ้วค่ะก็เอามาติดได้เลยถุงที่เอามาติดก็ควรจะมีขนาดพอดีหรือว่าเล็กกว่าฟิวเจอร์บอร์ดที่เราตัดนิดนึงค่ะคราวนี้เสื่อนี้ก็ไม่จำเป็นว่าจะสอนเรื่องคำราชาศัพท์อย่างเดียวเรื่องไหนที่อาจารย์ใช้หลักการจับคู่อาจารย์ก็สามารถนำเสื่อนี้ไปใช้ได้เลยนะคะอาจจะตกแต่งให้สวยงามแบบนี้แล้วแต่ตามสไตล์อาจารย์ได้เลยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมเจาะรูด้วยนะคะเพราะว่าเวลาอาจารย์ไปสอนหน้ากระดานถ้าแต่เทปกาวมันอาจจะตกลงมาได้อาจารย์เจาะรูทำที่แขวนเอาไว้บนกระดานก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะอีกหนึ่งเกมนะคะอาจารย์ขาเกมนี้ชื่อว่าเกมต่อตัวเติมคำค่ะสามารถใช้เป็นเกมคุมชั้นเรียนไปในตัวได้ด้วยเลยนะคะเช่นสมมุติว่าอย่างที่บอกนะคะในเรียนรู้คำราชาศัพท์นำมาแต่งประโยคหรือนำมาใช้ในประโยคอย่างคร่าวๆได้ค่ะแบ่งเป็นกลุ่มเหมือนเดิมแล้วอาจารย์ก็ให้คำถามมานะคะสมมติคำถามมีอยู่ว่าสมเด็จพระเทพจุดๆๆสิ่งของให้แก่ราษฎรในเรียนจะต้องเติมคำราชาศัพท์คือคำว่าพระราชทานถ้ากลุ่มไหนตอบถูกนะคะจะมีโอกาสได้นำจิ๊กซอมาต่อลงในชิ้นส่วนตามนี้ค่ะเราจะพิมพ์รูปร่างของคนเอาไว้ให้นักเรียนนะคะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนให้แต่ละกลุ่มเลยจะได้อุปกรณ์แบบนี้กลุ่มละ1ชุดนะคะอาจจะเอาอันนี้ค่ะมาติดไว้หน้าห้องก็ได้เพื่อนๆกลุ่มอื่นจะได้เห็นด้วยสมมุติกลุ่มที่1ตอบถูกว่าคำว่าพระราชทานก็จะมีโอกาสนำอวัยวะมาติด1ชิ้นแต่เวลาจะติดต้องตอบให้ถูกด้วยสมมติกลุ่มที่1บอกว่าอยากติดใบหน้าต้องตอบให้ถูกด้วยว่าใบหน้าคำราชาศัพท์คืออะไรพระพักตอบถูกก็จะได้เอามาติดถ้าตอบไม่ได้เขาก็จะห้ามเอามาติดนะคะสมมุติว่าเล่นกันไปเรื่อยๆกลุ่มหนึ่งตอบถูกอีกแล้วสมมติคำถามบอกว่าสมเด็จพระราชินีชอบกินผลไม้ไทยให้นักเรียนเปลี่ยนคำว่าชอบกินให้เป็นคำราชาศัพท์นักเรียนเปลี่ยนถูกเป็นคำว่าโปรดเสวยกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสได้ออกมาติดคำราชาศัพท์เหมือนเดิมนะคะอยากจะติดสมมติอยากจะติดรองเท้าแต่ว่าจำคำราชาศัพท์ของรองเท้าไม่ได้ก็ติดไม่ได้เว้นไว้ก่อนติดตาแทนเพราะว่าตอบได้ว่าคำราชาศัพท์ของตาคือคำว่าพระเนตร
นักเรียนก็จะเอามาติดแทนนะคะเขาก็จะได้เห็นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยสะสมกันไปได้กี่คะแนนแล้วกลุ่มนี้ต่อสำเร็จแล้วกลุ่มนี้ยังไม่ได้ต่อหูกับจมูกแบบนี้นะคะเป็นตัวสะสมคะแนนไปด้วยแล้วถ้าเวลานักเรียนไม่สนใจเรียนไม่สนใจทำกิจกรรมเราก็ดึงตาออกดึงชิ้นส่วนออกก็ได้ให้นักเรียนมาสะสมใหม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเวลานักเรียนเล่นจริงๆเนี่ยเล่นแบบนี้เลยแล้วเราก็จะมีภาพเฉลยภาพหนึ่งเอาไว้ให้นักเรียนดูก่อนจะได้ติดตามให้ถูกต้องค่ะการทำง่ายๆเลยคืออาจารย์เนี่ยหารูปตัวการ์ตูนมา1ตัวก็ได้นะคะหรืออาจารย์ถ้าอาจารย์ถนัดวาดรูปเองอาจารย์วาดเป็นชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเลยก็ได้ค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ให้เอามาตัดเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะคะ1อย่างส่วนอย่างที่2เนี่ยอาจารย์ก็ควรจะต้องมีภาพแบบล่างนิดนึงตัวคนว่าเราก็ไปซีหรอกเอาก็ได้นะคะภาพแบบร่างตัวคนแปะใส่ฟิวเจอร์บอร์ดเอาไว้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยเอาชิ้นส่วนมาติดให้ถูกต้องคราวนี้อาจารย์อาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเอาไปใส่ในเขาเรียกว่าแฟ้มอะค่ะเป็นซองใส่แฟ้มอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์เอาเป็นกระดาษ A4 เลยเนี่ยให้นักเรียนแปะกาวลงไปแปะเทปกาวหรือว่าแปะบลูแท็กไปเวลาดึงออกมาแล้วกระดาษมันจะเสียอาจารย์ก็จะต้องทำกระดาษแผ่นนี้เยอะมากเลยแต่ถ้าเราเอาใส่ลงไปในซองแฟ้มแล้วเวลาเอาบลูแท็กติดอะค่ะดึงออกอาจจะเป็นจ้ำๆนิดนึงแต่ว่าสื่อข้างในของเราก็ยังใช้ได้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการทำคร่าวๆในเรื่องของสื่อที่สอนเรื่องคำราชาศัพท์ค่ะ